ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะรายการธรรมวลีเพิ่มการออกอากาศทางสถานีวิทยุซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะได้เมตตาลิงสัญญาณของวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีคลื่นสาธุเรดิโอรวมไปถึงคลื่นสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดแสงธรรมรังสีคลื่นสถานีวิทยุวัดนาล้อมคลื่นสถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆสถานีที่เมตตาลิงสัญญาณรายการธรรมวลีค่ะเมื่อวานรายการธรรมวลีมดเยอะค่ะวันนี้ก็เลยไม่ไปจัดที่เก่านะคะเพราะว่าโอ้โหว่าจะหลุดพ้นมาได้คุณดาเล่ทนไม่ไหวค่ะก็เลยอาจารย์ย้ายที่แต่ความจริงตั้งใจว่าจะไม่ย้ายนะแต่ก็อ่ะเดี๋ยวจะบ้าดื้อนะความจริงตั้งใจว่าอ่ะทนมันไปแต่ก็สมาธิเสียนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ากัดเจ็บมากนะคะพื้นมันแฉะอยู่แล้วเราไปนั่งไม่ถึงกับแฉะมากพอเราไปนั่งปุ๊บเนี่ยเขามากันเต็มไปหมดเลยค่ะจากที่ครั้งแรกไม่มีนะคะครั้งแรกอ่ะไม่มีมดแต่พอไปนั่งปุ๊บมดขึ้นค่ะไม่รู้มาจากไหนกันมากันเต็มไปหมดเลยพื้นค่ะก็เลยโอ้โหจัดรายการวิทยุอยู่ด้วยก็จะย้ายดีไม่ย้ายดีนะคะก็ขอบคุณที่มีคนบอกถ้าลูกย้ายเองเลยมดขึ้นอาจารย์ธรรมวลีนี่ขาดความอดทนทีนี้ปรากฏว่าคนดูทนไม่ได้ค่ะให้เราย้ายเราก็เลยย้ายซะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของพุทธธรรมสวัสดีค่ะพี่สุดใจพุทธธรรมไปนะเราพูดถึงพุทธธรรมไปพึ่งถึงข้อชีวิตคืออะไรเองเมื่อคืนก็บรรยายเรื่องนี้อยู่บรรยายเรื่องชีวิตคืออะไรคือด้วยความที่ว่าน่าจะเป็นบุญเก่าที่ทำให้เรามีจุดประกายความคิดจุดประกายเริ่มต้นว่าเราเนี่ยจะทำอะไรทีเนี่ยเราต้องได้วางแผนคือคนทุกคนเนี่ยมันจะมีที่สุดของการวางแผนชีวิตอะค่ะว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรมีคนถามตอนเด็กๆบ่อยมากว่าอนาคตโตไปอยากเป็นอะไรคำถามเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแล้วเราอยากเป็นอะไรแล้วกลับมาถามตัวเองพอมันต่อไปจากเป็นอะไรต่อเนี่ยมันต่อไม่ได้สมมติว่าเราอยากจะเป็นคนรวยสมมติอยากจะเป็นคนรวยแล้วเรารวยไปแล้วเราจะได้อะไรต่อมันมีคำถามต่อจากนั้นไปอีกเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จบไม่ได้ว่าแล้วความสุขเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะเป็นยังไงจริงๆแล้วมนุษย์ควรที่จะเป็นยังไงมันต้องรู้คำตอบก่อนว่าเรามีลิมิตเรามีศักยภาพของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่เราเกิดมาแล้วเราก็ตายแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขให้เต็มที่ไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกเนี่ยการเกิดมาแล้วก็กอบโกยความสุขเต็มที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ว่าคนที่เราเกิดมาแล้วเราจะมานั่งกอบโกยความสุขเนี่ยถามว่าการกอบโกยความสุขเนี่ยแน่ใจแล้วหรือเปล่าว่ามันจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเลยนะคะท่านญาติธรรมการกอบโกยความสุขทั้งหลายเนี่ยมันคือความทุกข์การจ้องที่จะได้ความสุขจากสมบัติทรัพย์สินของคนอื่นจ้องความสุขจากคำชมของใครจ้องความสุขจากคำสรรเสริญจ้องความสุขจากการได้
ในสิ่งที่เราไม่มีอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่มีอะค่ะแล้วเราอยากจะได้โดยเฉพาะคนที่อยากได้แล้วมันยากด้วยอะคือจุดมันไม่ตรงกับความสามารถของเรามันไม่ตรงแล้วเราอยากจะได้เนี่ยมันยิ่งทำให้เราทุกข์มากเพราะว่ามันต้องใช้ความพยายามเยอะเพราะมันไม่ตรงกับความสามารถเป็นแบบนั้นความอยากได้นั่นแหละค่ะความอยากมีความอยากเป็นของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ถ้ามันไม่ตรงกับเขาเรียกมันไม่ตรงกับคุณสมบัติของเราอะที่เรามีอยู่แต่ทีนี้เมื่อกลับกันหลายคนก็บอกว่าเอ้าก็ในเมื่อพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีจุดหมายไม่ใช่เหรอตกลงว่าจะให้เรามีจุดหมายหรือไม่ให้เรามีจุดหมายทีนี้ก็ต้องดูว่าอันดับแรกก่อนอันดับที่หนึ่งจุดหมายนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก่อนถ้าจุดหมายนั้นเป็นอกุศลตัดทิ้งเลยค่ะเพราะว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสอนเรื่องกรรมวิบากของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าจุดหมายเนี่ยมันเป็นอกุศลตัดทิ้งค่ะทีนี้ถ้าจุดหมายมันเป็นเรื่องปกติของชาวโลกทุกคนก็ต้องการกันก็คือชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามนะคะมีวิธีสอนให้เรารวยนะคะแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยรวยอย่างถูกวิธีรวยอย่างเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะรวยอย่างถูกต้องไม่ใช่รวยแบบซิกแซกโกงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นรวยแบบนี้พุทธเจ้าไม่ได้ทรงสรรเสริญสวัสดีค่ะคุณกิติพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสรรเสริญคนรวยแบบนี้หรือได้ชื่อเสียงมาแบบผิดๆอ่ะมีความคิดผิดๆมีการหาชื่อเสียงแบบผิดๆอย่างนี้เนี่ยพุทธองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญสวัสดีค่ะพี่อรพินแหมสวัสดีกันเองอยู่ในเนี้ยวัดเดียวกันแหมอุตส่าห์เข้ามาฟังนะขอบคุณมากๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนตัวเองสงสัยค่ะนายติธรรมอะไรคือกรอบของการดำเนินชีวิตเราควรจะวางกรอบแล้วเราควรจะดูอะไรมันถึงจะถูกต้องนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนคุยกับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะเป็นคนคิดนานสมัยเด็กๆจำได้เลยว่าถูกแม่ดุตอนนั้นป.2ก็ได้มีโอกาสคัดเลือกไปสอบชิงทุนไงไปสอบชิงทุนแต่โดยธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนทำอะไรช้ามากช้ากว่าเดี๋ยวนี้นะคะสมัยก่อนช้ากว่านี้อีกเป็นคนทำอะไรช้าเดี๋ยวนี้ถือว่าเร็วแล้วนะพัฒนาตัวเองมาในระดับนึงไปทำข้อสอบชิงทุนนะคะคนอื่นเนี่ยเขากลับกันไปหมดแล้วแม่เนี่ยนั่งรออ้อคนสุดท้ายค่ะเขาให้เวลาเท่าไหร่เนี่ยตอนที่เรียนอยู่จำได้ว่าครูสอนว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าจะรีบออกมาทำไมออกมาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตัวเองก็เลยอ่านแล้วก็คิดนานเพื่อที่จะหาคำตอบสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคิดนานแม่ก็บอกว่าคนอื่นเขาออกมากันหมดแล้วทำไมออกมาช้าอะไรเงี้ยนี่คือเป็นบุคลิกเลยนะคะเป็นคนทำอะไรช้าแล้วคนก็จะใจคนใจร้อนอยู่ด้วยในจะหงุดหงิดทำไมไม่ทำอะไรสักทีไม่คิดสักทีจนกลายเป็นว่าอายุ50มันทำให้เรารู้สึกเกรงใจคนที่อยู่รอบตัวเราบางทีก็เลยไม่บอกคืออะไรที่ต้องทำแล้วมีเราร่วมด้วยเนี่ยถ้าเกิดเขาทำเองคนเดียวไปเลยเนี่ยเราก็จะบอกให้เขาทำไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงที่มันจะต้องต่อกันน่ะหรือต้องประสานกันเนี่ยจะไม่บอกให้เขาทำเพราะว่ามาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยเขาก็จะใจร้อนเพราะว่ามันมีเราติดอยู่เราจะทำอะไรช้าน่าทำอะไรช้าทีนี้
เรามาคุยกันเรื่องของจุดหมายว่าจุดหมายของคนเราเนี่ยชีวิตเราต้องรู้ก่อนว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรเราถึงจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตได้ในหนังสือพุทธธรรมเนี่ยท่านบอกว่าชีวิตคือขันธ์ 5ชีวิตคืออายตนะพอฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไกลตัวมากเลยว่าชีวิตคือขันธ์ 5ชีวิตคืออายตนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยคือกายกับใจมีแต่กายไม่มีใจก็ไม่มีชีวิตอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราไปรับรู้สิ่งต่างๆสังเกตไหมคะว่าเราตามองไม่เห็นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปลอกต้อกระจกพยายามที่จะไปทำอย่างอื่นที่มันทำให้ตาเราดีขึ้นหูเราไม่ได้ยินเนี่ยพอเราเริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยหูมันตึงใช่ไหมคะเราก็จะเอาเครื่องเนี่ยมาช่วยให้มันได้ยินเครื่องช่วยฟังคืออุปกรณ์ในการรับรู้ของเราทั้งหมดในตัวเองเนี่ยถ้าอะไรมีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นลิ้นเราเนี่ยกินอะไรไม่อร่อยเนี่ยเครื่องปรุงรสทั้งหลายเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้ลิ้มรสอร่อยอร่อยแต่หลายคนไม่ทราบหรอกค่ะว่าความจริงแล้วเนี่ยความพอใจมันทำให้อาหารอร่อยทำไมถึงพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่กินอะไรง่ายมากนะคะง่ายถ้าจนคนอื่นคิดไม่ถึงแต่พี่หมอพรเนี่ยทำกับข้าวกินช่วงนี้ในภาษาก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะพี่หมอพรรู้นิสัยละเขากินง่ายคือทำอะไรก็อร่อยหมดเพราะฉะนั้นเครื่องปรุงรสหรืออะไรต่างๆไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลกับการกินของตัวเองเพราะว่ามันพอใจในการที่จะกินอะไรก็ได้ความพอใจเนี่ยมันก็ทำให้เรากินอะไรก็อร่อยถามว่าแล้วมันมีสิ่งที่ชอบไหมมีอยู่สิ่งที่ชอบก็มีเหมือนคนอื่นนะคะอาหารที่ชอบถูกปากแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่เจนสบายดีนะคะแต่ว่าเมื่อมันไม่มีก็ไม่เคยทุกข์เลยหลายครั้งที่อยากจะกินอย่างนี้หลายครั้งที่อยากจะกินแบบนี้บางทีซื้อมาแบบนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนกลับไปบ้านอยากจะกินมากเลยนะก็มีเหมือนกันคือนึกอยากจะกินอันนี้มากเลยกลับไปกรุงเทพอะค่ะก็จะไปซื้อของมาใส่ตู้เย็นเอาไว้สวัสดีค่ะคุณเจษดาก็เอาของไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะคุณเจษดาก็ปรากฏว่าแม่เอาไปทำอีกอย่างนึงที่เราไม่อยากกินเลยค่ะแต่ทุกวันนี้แม่ก็ไม่รู้นะคือเราอยากจะกินอีกอย่างนึงแม่ก็เห็นว่าเราซื้อมาก็เอาไปทำกับข้าวให้เรานั่นแหละกินแต่เราก็อยากกินอีกอย่างนึง ก็ไม่ได้บ่นอะไรเขาทำให้กินอันนั้นก็แม่ทำไม่ดีกินเออขอบคุณแม่อะไรกินตามที่เขาทำให้แหละไอ้ของที่อยากกินก็ไม่ได้กินสักทีนึง แต่ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจทีนี้ไอ้ตัวอายตนะเนี่ยมันคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจชีวิตคืออายตนะถ้าไม่มีอายตนะไม่ได้ยินคนอื่นพูดไม่ได้เห็นคนอื่นไม่ได้มีการใช้ชีวิตตามปกติอย่างเช่นเราไปกินข้าวเราไปเที่ยวมันมีแต่อยู่กับกินอยู่กับกินอยู่กับกินกับคุยกับเห็นกับได้ยินอยู่อย่างเงี้ยค่ะชีวิตคนเรานะมีอยู่แค่นี้จริงๆนะตื่นขึ้นมาก็กินนอนเที่ยวใช้หูตาจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะมากแต่เราไม่เคยสังเกตตัวเองอย่างเช่นคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะบอกมาพูดเรื่องอะไรอ่ะก็ใช้อยู่แล้วอ่ะพูดทำไมพูดอะไรให้ได้อะไรขึ้นมาทีนี้มาฟังข้อต่อไปข้อต่อไปชีวิตเป็นไปอย่างไร
ชีวิตเป็นอย่างไรก่อนชีวิตคืออะไรชีวิตคือขันธ์5ชีวิตคืออายตนะแล้วนะคะแล้วทีนี้ชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์คืออะไรเมื่อวานทบทวนเมื่อวานนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปอธิบายข้างหน้าต่อชีวิตเป็นอย่างไรท่านบอกว่าชีวิตเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออะไรไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้อธิบายไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าแปลอีกชั้นหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยทุกขังแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันทนไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวทุกขังกับตัวไม่เที่ยงเนี่ยมันคู่กันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงมันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้พระไตรลักษณ์เพราะทีนี้ไอ้เจ้าตัวสองอย่างเนี้ยไตรลักษณ์กับขอโทษทีค่ะไอ้เจ้าตัวสองอย่างนี้คืออนิจจังกับทุกขังมารวมกันอนิจจังกับทุกขังมารวมกันพระพุทธเจ้าก็สอนต่อไปว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงและมันเป็นทุกขังสิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตามันค่อยๆทีละขยับนะคะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาสิ่งเนี้ยนะคะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กขาหายหรือยังเอ่ยนะคะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เข้าใจความจริงอันนี้ชีวิตก่อนที่พุทธเจ้าเนี่ยจะมาสอนเราได้เนี่ยพระองค์ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจึงนำมาสอนเราเข้าใจตรงนี้แล้วถึงเห็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายสวัสดีค่ะแม่ครูวิภากรนะคะก็คือพระไตรลักษณ์เนี่ยสมัยก่อนที่พุทธศาสนาของเราจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาค้นพบเขาก็รู้จักค่ะเขารู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาก็รู้จักอายตนะแต่เขาก็มีความเชื่อว่ารูปเนี่ยมันเที่ยงเชื่อว่านามเนี่ยมันเที่ยงจึงมีการปฏิบัติตนตามความเชื่อนั้นเมื่อรูปเที่ยงก็พยายามทำสมาธิตั้งไว้ที่รูปก็เรียกว่ารูปฌานแต่ถ้าเชื่อว่ารูปไม่เที่ยงเชื่อว่านามเที่ยงก็ทำสมาธิเพิกรูปคือถอนความมั่นยึดมั่นในรูปมาทำสมาบัติสวัสดีค่ะคุณน้าวิไลลักษณ์นะคะคุณน้าของพิมพ์ชนกนะก็เกิดการทำฌานขึ้นมาหรือเราเรียกว่าสมาบัติ8ยุคนั้นเนี่ยมีแค่สมาบัติ8แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาค้นพบว่าไอ้เจ้าขันธ์5เนี่ยชีวิตคือขันธ์5เนี่ยขันธ์5เนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปเวทนาความสุขกับความทุกข์สัญญาคือความจำจิตใจของเราความรักความเกลียดสังเกตไหมว่าคนเกลียดไม่นานรักไม่นานเป็นอะไรก็เป็นไม่นานทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเลยตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ตราบใดที่เรายังมีอวิชชาอยู่แล้วเราไม่ใช่พระอริยบุคคลเรายังไม่ได้ประหารกิเลสบางตัวโดยสิ้นเชิงจิตของเรามันสามารถที่จะปรุงแต่งเป็นอะไรก็ได้เยอะแยะหมดเลยทั้งจิตที่มันดีจนถึงเป็นฌาน
แล้วก็ชั่วจนสามารถตกนรกได้ถ้าเราขาดสติเราก็จะชั่วได้ถึงที่สุดภายในเวลาอันสั้นๆแต่ถ้าเรามีสติเราก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้เร็วมากในเวลาสั้นๆชั่วแวบเดียวชั่วแวบเดียวทำไมถึงบอกแบบนั้นมีตัวอย่างอย่างเช่นองคุลีมานองคุลีมานเนี่ยจิตเนี่ยตอนที่คิดจะฆ่าคนเนี่ยดีหรือไม่ดีองคุลีมานเนี่ยจิตที่คิดจะฆ่าคนเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่ดีนะคะโหดร้ายมากคนที่จะฆ่าคนอื่นได้เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงว่าคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงเลยโหดร้ายมากจิตเป็นอกุศลมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสด็จมาห้ามแล้วก็ให้สติกับองคุลีมานปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นองคุลีมานจิตเปลี่ยนค่ะจิตเปลี่ยนเลยจากจิตที่โหดร้ายกลายเป็นจิตที่มีสติแล้วก็ไม่ฆ่าคนกลายเป็นพระอรหันต์เป็นคนดีไปเลยจากคนที่แบบชั่วร้าย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 มากเลยกลายเป็นคนดีที่สุดในโลกเลยเรียกว่าพระอรหันต์เห็นไหมคะจิตดวงเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเกิดว่าจิตนั้นไม่ใช่พระอรหันต์หรือจิตนั้นไม่ใช่พระอริยบุคคลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นเปลี่ยนแปลงลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นจิตพระอรหันต์แล้วไม่เปลี่ยนแปลงละมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในด้านของเปลี่ยนแปลงในด้านของสังขารที่ปรุงแต่งหรือสัญญาที่รับรู้คือมันอาจจะมีผัสสะมีเจตนาของพระอรหันต์เขาเรียกว่ากิริยามีเขาเรียกว่ามีเจตสิกอ่ะคือจิตของพระอรหันต์เนี่ยถามว่าปรุงแต่งหรือเปล่าหลายคนสับสนนะคะคิดว่าจิตของพระอรหันต์ไม่ปรุงแต่งถ้าเกิดจิตพระอรหันต์ไม่ปรุงแต่งเขาจะมีกิริยาจิตไว้ทำไมมันจะมีจิตอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างในผังของนักเรียนวิชาอภิธรรมมหากิริยามหากุศลมหาวิบากในส่วนของฌานก็เหมือนกันกิริยาที่เป็นฌานที่เป็นกิริยาที่เป็นกุศลที่เป็นวิบากมันจะเป็นแบ่งเป็น3อย่างเนี่ยจิตเนี่ยจะเป็นกลุ่มของกุศลก็คือในส่วนที่มันเป็นจิตใจของเราที่เป็นกุศลนะคะที่มีชีวิตอยู่ส่วนวิบากเนี่ยก็คือเป็นผลละเป็นผลมาจากอดีตหรือจะเป็นผลในอนาคตเริ่มเป็นกรรมที่มันอยู่ในใจเราเขาเรียกว่าวิบากส่วนกิริยาเนี่ยเป็นลักษณะของพระอริยบุคของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกิริยาคือเป็นการกระทำกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาเป็นเหมือนกับเจตนาแต่ไม่มีผลอะเจตนาที่ไม่มีผลเขาเรียกกิริยาจะพูดว่าไงดีมีเจตนาแต่ไม่มีผลเขาเรียกว่ากิริยาแบบนั้นถ้าเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องอื่นได้ต่อเยอะเลยค่ะได้ที่ทำค่ะถ้ามีเวลาไปเรียนอภิธรรมนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเขามีอภิธรรมออนไลน์สอนอะเขามีอภิธรรมออนไลน์สอนเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียนได้ง่ายกว่าคนสมัยก่อนสมัยก่อนจะไปเรียนอภิธรรมทีเนี่ยต้องได้นั่งรถไปเรียนทุกวั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 นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีออนไลน์ค่ะถ้าเรียนอภิธรรมได้จะทำให้เราฟังธรรมะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ปฏิบัติเข้าใจง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กลับมาที่ไตรลักษณ์ต่อชีวิตคือไตรลักษณ์ในสมัยเดี๋ยวเอานาฬิกาก่อนค่ะจะพูดเลยเวลาเดี๋ยวนี้ชอบพูดเลยเวลานะคะนาฬิกาก็ห้างๆก็ตามสไตล์ธรรมวลีอะค่ะหาธรรมวลีไม่เจอมุดหานาฬิกานะคะมุดหานาฬิกาตลอดอ้าวทีนี้หายไปไหนแล้วล่ะคราวเนี้ยนะคะหาไม่เจอ
ไม่เป็นไรค่ะเรามีคนใจดีคอยบอกเราอยู่แล้วเจอแล้ว เจอแล้วค่ะเจอแล้วทีนี้พูดต่อนะคะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยเขาไม่รู้จักว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือชีวิตไตรลักษณ์พอเราไม่รู้จักไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราพยายามที่จะยึดมันเอาไว้พอความสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยเราพยายามที่จะให้ความสุขมันอยู่กับเรานานๆพอความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็โอ๊ยเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะหายอะไรเกิดขึ้นมามันจะมีอารมณ์ร่วมมันจะมีอารมณ์ร่วมตลอดเวลาเลยพอหงุดหงิดขึ้นมาก็ทำไมหงุดหงิดไม่หายพออารมณ์ดีขึ้นมาก็สนุกจังเลยอยากให้อยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นการปรุงแต่งของจิตแล้วมันก็ดับไปแต่เราไม่เข้าใจว่ามันต้องดับไปไงพอเราไม่เข้าใจว่ามันต้องดับไปเนี่ยเราจึงทุกข์เพราะมันหายไปอยากที่จะให้มันอยู่กับเรานานๆทำยังไงถึงจะกลับมาอีกเหมือนกับเราเคยกินขนมตอนเด็กๆไหมคะตอนที่เรากินขนมตอนเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าทันกันหรือเปล่าขนมบุหรี่แมวหรือหลายๆขนมที่มันอร่อยๆเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนชอบกินขนมเปี๊ยะมีขนมเปี๊ยะอยู่เจ้าหนึ่งมันหอมมากเลยทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงกลิ่นขนมเปี๊ยะอันนั้นอยู่เลยไปกินที่อื่นยังไงก็อร่อยสู้อันนั้นไม่ได้นี่แหละคือกิเลสที่มันไปติดอยู่ในรสชาติแล้วก็กลิ่นไปติดกลิ่นค่ะมันเลยพอใจขนมกินขนมเปี๊ยะอันนั้นแล้วเมื่อมันติดของเก่าอยู่เนี่ยมันก็จึงเอาไปเปรียบเทียบกับของใหม่ของใหม่แทนที่มันจะอร่อยมันก็เลยไม่อร่อยสักทีนึงเรื่องนี้เคยพูดบ่อยอย่างเช่นตอนนั้นไปเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์เนี่ยทางนั้นเนี่ยคนที่อยู่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องหาของที่มันทดแทนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยร้านไทยเยอะค่ะร้านไทยก็เกือบทุกเมืองแล้วค่ะไปเดนมาร์กร้านไทยยิ่งเยอะใหญ่เลยร้านไทยจะเยอะหาอาหารไม่ยากละแต่สมัยก่อนเนี่ยหาอาหารไทยยากค่ะที่ปีแรกไปเนี่ยแพงมากของใช้ของนอร์เวย์เนี่ยจะแพงมากเพราะว่าเขาเป็นขั้วโลกเหนือพอเขาเป็นขั้วโลกเหนือปุ๊บเนี่ยมันทำให้การปลูกต้นไม้ต่างๆของกินต่างๆเนี่ยจึงต้องนำเข้าหมดเลยค่ะพอนำเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้แพงแต่ว่าเขาก็มีอย่างอื่นทดแทนนะคะโลกใบนี้มันจะมีอะไรทดแทนกันเสมอก็ไปตอนนั้นตัวเองจำได้ว่าช่วงประมาณเดือนมิถุนายังไม่ได้กลับเป็นปีที่กลับช้าที่สุดอะค่ะกลับเดือนมิถุนาเกือบสิ้นเดือนอะมันเกิดไปแล้วด้วยก็เลยได้มีโอกาสเที่ยวช่วงหน้าร้อนหน่อยนึงเกือบร้อนแล้วอะก็ได้เที่ยวเขาก็จะมีไอติมขายเยอะเลยค่ะไอติมขายแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยก็ยังติดรสชาติของอาหารในประเทศไทยอยู่แต่คนไทยที่ไปเนี่ยคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยเขาก็อยากจะกินของที่มันอยู่ในเมืองไทยเขาติดแต่คนไทยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไปกินของที่มันแปลกๆต่างประเทศมันก็อร่อยมันก็สลับกันตอนนั้นไปเดินกับป้าเลื่อนจำได้เดินกับป้าเลื่อนเราก็กำลังแบบอินกับการกินไอติมนมค่ะไอติมที่นั่นไอศกรีมอ่ะมันเป็นนมอร่อยมากเลยแต่ปรากฏว่าคนไทยอ่ะเขาอยากกินไอติมกะทิเราก็กำลังอร่อยเลยนะกำลังอร่อยอยู่ป้าเลื่อนนั่งกินไอติมด้วยกันป้าเลื่อนบอกอาจารย์คิดถึงไอติมกะทิเนอะอะไรตัวเองก็เลยบอกว่าป้าตอนเนี้ยเราอยู่ที่นอร์เวย์นะถ้าป้าคิดถึงมันเนี่ยไอติมที่ป้ากินอยู่เนี่ยมันจะขาดทุนมากเลยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดป้าเนี่ยยอมรับว่าตอนนี้เราอยู่กับไอติมที่นอร์เวย์อยู่เนี่ยป้าจะอร่อยความอร่อยกับความไม่อร่อยมันคือกำไรของชีวิตค่ะชีวิตเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปกติเนี่ยเราทำอะไรอยู่เนี่ยเรามักจะเอาใจของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับที่อื่นอย่างเช่นสามีภรรยารถบ้านต่างๆเนี่ยอยู่ดีๆมนุษย์เราก็หาความทุกข์ค่ะที่จะทำเช่นเรามีสามีเรามีภรรยาเรามีพี่มีน้องหรือเรามีเพื่อน
สามีของเราเนี่ยมันดีสู้สามีเขาไม่ได้เราก็นั่งคิดนอนคิดเมื่อไหร่นะสามีเรามันจะดีเหมือนสามีคนอื่นหรือภรรยาเราเนี่ยมันก็มีข้อดีนั่นแหละแต่เราเอาข้อดีของอื่นมาเปรียบเทียบกับภรรยาเราอีกไอ้ข้อดีของภรรยาเราที่ดีกว่าเขาเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่เราไม่คิดเราไปคิดถึงข้อดีของคนอื่นเขาที่มันมาเปรียบเทียบข้อเสียของภรรยาเราก็ไม่มีความสุขทำไมมันไม่ได้ดั่งใจเลยนะอย่างนั้นไอ้ความคิดที่มันรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจนั่นแหละค่ะคือความทุกข์ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ความสุขมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยพฤติกรรมมันก็แตกต่างนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาเราอยู่กับเพื่อนของเราแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนของเราเนี่ยมันสู้คนอื่นไม่ได้ไม่ได้เรื่องสามีไม่ได้เรื่องภรรยาไม่ได้เรื่องลูกไม่ได้เรื่องเนี่ยพฤติกรรมการดูถูกจากสายตาจากคำพูดต่างๆเนี่ยมันจะแสดงออกมามันจะไม่มีทางทำให้เกิดความรักขึ้นได้ในสังคมที่เราอยู่เลยเรานั่นแหละค่ะคือตัวการของการทำลายความรักความสามัคคีโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเราทำลายความรักความสามัคคีโดยที่เราไม่รู้ตัวพฤติกรรมของเราเนี่ยถึงเราจะแค่ว่าเราคิดแต่ว่าพฤติกรรมมันคนมันดูถูกยิ่งคนที่ดูถูกแล้วขาดสติเนี่ยจะไม่มีทางอ่ะที่จะไม่มีสีหน้าดูถูกคำพูดเหยียดหยามเหรอจริงอ่ะทำได้เหรอใช่เหรอแกดูบ้านนู้นสิเขาสู้แกได้แกสู้เขาได้ไหมอะไรเงี้ยคำพูดพวกเนี้ยจะไม่มีทางออกมาจากคนที่เป็นบัณฑิตหรือคนที่มีสติโอ้ยใช่เหรอแน่ใจนะอะไรพวกเนี้ยคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องการให้กำลังใจการให้กำลังใจมันก็คือการทำบุญนั่นแหละสวัสดีค่ะพี่ธนิดานะคะการให้กำลังใจมันก็คือการทำบุญนั่นแหละการที่เรามองคนอื่นอย่างดูถูกมันก็คืออกุศลนั่นแหละนี่คือเรากำลังพูดว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรอยู่ใช่ไหมคะเราไม่ยอมรับความจริงของชีวิตที่มันเป็นไปอย่างนั้นเราไม่ยอมรับว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราพยายามจะต่อสู้มันเราพยายามที่จะเอามันมาให้ได้ต่างคนต่างกระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะได้ความสุขยึดความสุขเอาไว้แต่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เห็นความจริงว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาความรักความศรัทธาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยหากมันไม่มีอุปทานเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์อุปทานคือยึดเอาไว้ไม่ยอมให้อดีตเนี่ยมันผ่านไปหรืออุปทานเนี่ยยึดตัวตนเอาไว้เรารักตัวตนของเราเรามีความรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยมันยั่งยืนมันจะต้องอยู่อีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงโดยที่เราเนี่ยวางแผนต่างๆเพื่อให้อนาคตของเราเนี่ยดีคนอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างมันคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจแต่ขอให้อนาคตของเราเนี่ยมันดีก็พอละกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็จะมีการวางแผนคนที่มีคุณธรรมก็จะวางแผนแบบถูกต้องตามหลักธรรมแต่คนที่ขาดคุณธรรมก็จะวางแผนเจ้าเล่ห์เพทุบายมารยาสาไถสารพัดเพื่อให้ตัวเองเนี่ย ขอโทษนะคะประสบความสำเร็จ เสียงเริ่มแหบแล้วเดี๋ยวจะต้องสอนนักธรรมอีก2ชั่วโมง เดี๋ยวนี้ใช้เสียงเยอะค่ะเมื่อวานจัดรายการวิทยุสอนนักธรรมบรรยายตอนกลางคืนเสียงหายเลยค่ะเมื่อวานมันจะเหตุจากเมื่อวานพูดเยอะนะคะทีนี้
เมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยคือไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นทุกขังมันเป็นของคู่กันทบทวนอีกทีนึงมันเป็นของคู่กันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้แสดงว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงมันก็คือเป็นอนิจจังนั่นแหละเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันต้องเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็คือทุกขังนั่นแหละสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีคุณสมบัติ2อย่างนี้เรียกว่าอนัตตานะคะขอบคุณค่ะพี่ตอมเรียกว่าอนัตตาพอมันเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยนะคะเราจึงรู้ว่าโอ้ชีวิตนี่มันไม่แน่นอนที่เราพยายามที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วางแผนเนี่ยแผนของเราก็จะเริ่มมีเวลาผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเริ่มวางแผนเป็นละอย่างเช่นเดี๋ยวสมมุติว่าเราจะปฏิบัติธรรมตอนนี้ทำงานก่อนแล้วปฏิบัติธรรมยังมีพี่คนสนิทกันมากเลยเราอ่านหนังสือเล่มไหนสมัยก่อนชอบอ่านหนังสือเขาก็จะถือหนังสือตลอดอะไรเงี้ยอ่านหนังสือเล่มไหนก็อยากก็ได้ไปหมดเลยอ่ะทุกอ่านนี้ดีเหรอเออดีพี่โอ้พี่อยากได้สักเล่มนึงอ่ะขอบ่อยพี่อยากก็ได้นะดีนะเล่มไหนว่าดีขอหมดเลยค่ะก็เลยถามเขาว่าพี่ได้อ่านหนังสือหรือยังที่ให้ไปเนี่ยเพราะจะชวนคุยไงพอใครอ่านแล้วก็อยากจะชวนคุยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เราเคยอ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นมันคุยกันได้ว่าเขาเข้าใจขนาดไหนถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็จะได้อธิบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยยังไม่ได้อ่านเลยสักเล่มนึงที่เอาไปบอกอ้าวพี่ทำไมพี่ไม่อ่านนะหนังสืออ่ะที่ให้ไปอ่ะเอาไว้อ่านตอนแก่เดี๋ยวแก่ไปค่อยอ่านตอนนี้พี่งานเยอะพี่ไม่มีเวลาถ้าเราเข้าใจพระไตรลักษณ์เนี่ยเราจะไม่พูดคำนี้เลยเอาแบบว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบหยาบๆใหญ่ๆเลยนะคะชีวิตของเรามันไม่แน่นอนคุณจะรู้ไหมว่าคุณจะตายตอนแก่หรือตายตอนนี้มันไม่แน่นอนอ่ะถ้าเราพูดถึงแบบละเอียดขึ้นมาที่มันต้องแผนไปในอนาคตคุณแน่ใจเหรอว่าสายตาของคุณเนี่ยมันจะมีความพร้อมในการอ่านตอนที่คุณแก่สังขารมันจะได้ไหมคือการอยู่กับปัจจุบันก็คือเมื่อเวลานี้เนี่ยเรามีความพร้อมเนี่ยเราต้องทำเลยถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยเราก็จะสูญเสียโอกาสล่ะเช่นเราคอยเกี่ยวแก่ก่อนค่อยไปปฏิบัติธรรมบอกยายรู้ไหมว่าสาวๆเนี่ยที่เขาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเขายังไม่ค่อยไหวเลยนับประสาอะไรกับคนแก่ถ้าตอนเนี้ยอายุขนาดเนี้ยไม่ไหวอนาคตยิ่งไม่ไหวใหญ่เลยมันทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแน่นอนการเจริญสติอย่าดูถูกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นทางดับทุกข์หรอกถ้ามันง่ายๆมันต้องมีกำลังใจแบบโอ้โหเยอะมากต้องใช้กำลังใจต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าแค่เดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอท่องได้ไม่หลงนั่นคือปฏิบัติธรรมไม่ใช่นะคะหลายคนที่ไม่ได้เคยเข้าวัดเนี่ยเข้าใจแบบนั้นแต่ความจริงเนี่ยการมาปฏิบัติในวัดเนี่ยมันคือการฝึกจิตโดยตรงฝึกจิตให้มันมีสติให้มันมีสมาธิให้มันมีปัญญาแบบนั้นคนไม่เข้าใจค่ะเป็นแบบนั้น บอกแกก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าวัดสาวๆเนี่ยแหละค่ะบางคนเข้าวัดยังไม่รอดเลยความอดทนไม่พอแล้วมาคอยแก่เข้าคอยแก่อ่านหนังสือเนี่ยโอ้โหตายเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่เข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นพระไตรลักษณ์ทำอะไรก็ต้องทำเลยบางทีตัวเองก็คิดอันนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ใจร้อนมากเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยากทำอะไรหลายอย่างมากเลยอะอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นก็ใจร้อนมากโหดในเมื่อเราเข้าใจแล้วชีวิตเป็นอย่างไรเนี่ยมันกลายเป็นใจร้อนพออย่างเอายกตัวอย่างตอนเนี้ย
เอาแบบเหตุการณ์เฉพาะตัวเลยนะคะตอนนี้งานก็มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานสอนกรรมฐานงานสอนนักธรรมซึ่งเป็นงานประจำเลยอะสอนทุกวันจัดรายการวิทยุถ้าวันไหนมีกลางคืนอย่างเมื่อวานจัดรายการวิทยุ2รอบไลฟ์สดเป็นตัวแล้วก็บรรยายให้โยคีฟังพร้อมแล้วก็ไหนจะดูแลเรื่องอาหารของโยคีเขาปิดวาจาค่ะต้องดูแลเป็นอย่างดีให้เขามานั่งกังวลมานั่งถามว่าอาจารย์มีแฟบมีสบู่มียาสีฟันไม่มีนู่นไม่มีนี่ไหมมันจะปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องได้ดูคอยสังเกตอะค่ะว่าโยคีเนี่ยของที่วางเอาไว้สบู่หมดหรือยังยาสีฟันหมดหรือยังแฟบหมดหรือยังโอวัลตินหมดหรือยังกาแฟหมดหรือยังน้ำหวานแบบนี้มีกินไหมไม่มีกินไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องได้ดูพวกนี้ด้วยพี่ซื้อของกับข้าวพวกนี้วันนี้วันพระต้องซื้อต้องหุงข้าววันพระเล็กต้องหุงข้าวเพิ่มบางคนอาจจะมาวัดน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะต้องใส่รายละเอียดงานก็หลายอย่างเยอะมากแล้วจะเรียนปริญญาเอกอธิษฐานเอาบุญช่วยทีนี้ถามว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของพระไตรลักษณ์อยู่ป่ะทีนี้พอเราทำพวกนี้ไปเสร็จปุ๊บเอ้าธรรมวลีบอกกับตัวเองเธอมัวแต่ไปทำอย่างอื่นอยู่แล้วเรื่องเรียนของตัวเองอ่ะทำไมไม่ไปถึงไหนสักทีนึงบางทีมันก็กลับมาถามตัวเองคำนี้พอมาเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้ไปนอนก็ไม่ได้ไปเล่นก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ทำไม่นี่แต่ก็ทำอย่างนึงโอเคนะถ้าตายไปก็ยังคุ้มมันให้คำตอบกับตัวเองได้ว่าวันเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่ในเมื่อมันไม่ทันจริงๆเนี่ยเวลามันน้อยเกินไปสำหรับการที่เราจะทำงานเวลามันน้อยเกินค่ะไม่พอก็เลยต้องวางใจว่าอะไรที่มันด่วนไม่ด่วนแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีเวลาพอสมควรนะคะแต่ว่าบางครั้งก็เหนื่อยด้วยความที่ว่ามันหลายอย่างอย่างเมื่อคืนนอนไปชั่วโมงเดียวนะคะนอนไปชั่วโมงเดียวเมื่อวานนะคะเมื่อคืนวานนอนไปชั่วโมงเดียวพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะซึมหน่อยเพราะว่าด้วยความเพียอายุมาเริ่มเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนนอนชั่วโมงเดียวนี่แบบสบายๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละถ้านอนชั่วโมงเดียวปุ๊บนี่จะเริ่มรู้สึกแบบเหมือนจะง่วงๆหน่อยๆอ่ะอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ประมาทชีวิตเป็นอย่างไรจะไม่ประมาทละเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราจะมานั่งกอบโกยความสุขเราจะมานั่งหาความสุขใส่ตัวแล้วยิ่งเราเข้าใจพระพุทธเจ้าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรเนี่ยอธิบายยากนิดนึงชีวิตเป็นปฏิจจสมุปบาทคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือมันเป็นการทำงานของกระบวนการของกายกับใจถ้าคุยกันแบบว่ารายการวิทยุแต่ถ้าเกิดคุยกันแบบนักอภิธรรมเนี่ยก็คือการทำงานของจิตที่มันมีรูปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีการเวียนว่ายตายเกิดคือวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวงจรที่เป็นความจริงของชีวิตเลยที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเข้าไปค้นพบเข้าใจหมดเลยเข้าใจกายเข้าใจจิตใจเข้าใจรูปเข้าใจนามเข้าใจว่าตาเห็นรูปแล้วเป็นยังไงเมื่อเห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมากระบวนการของการทำงานของกายกับใจปฏิจจสมุปบาทพอเห็นปุ๊บเนี่ยถ้ามันผิดกระบวนการนี้หรือมันสะดุดเนี่ยมันก็คือปัญหาดังนั้นพระองค์จึงรู้เลยว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพอรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็การที่คนเราเห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้อยู่แล้วจึงเกิดตรัสรู้อริยสัจพระพุทธองค์ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแหละค่ะแล้วในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือเป็นวงจรที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมมันมีทั้งกรรมในอดีตกรรมปัจจุบัน
แล้วก็วิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันละเอียดแต่ถ้าเกิดว่า อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราคบคนค่ะทำไมพระพุทธองค์จึงสอนให้เราคบคนเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานไม่เข้าใจไม่ตรงกันหรือการเรียนการรู้การฟังการหาแสวงหาความรู้เนี่ยมันมาคนละแนวกันเนี่ยสิ่งที่มันจะได้เนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องอันนี้ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีความสนใจในเรื่องเดียวกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาคือไอ้ตัวทิฏฐิมานะที่มันต่างคนต่างมีหรือว่าอีกคนนึงมีหรืออีกคนไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้ดูถูกกันก้าวก่ายกันไอ้การดูถูกการก้าวก่ายกันเนี่ยมันคืออกุศลค่ะการที่พระพุทธองค์ไม่ให้ไปคบคนพาหรือคบคนที่มีศีลเสมอกันเนี่ยก็เพื่อที่จะลดการกระทบเพราะบางทีเนี่ยไอ้ความรู้เราบางทีเนี่ยเรามีความเข้าใจอะแต่คนฟังเนี่ยไม่เข้าใจคิดไม่ถึงคิดตามไม่ได้ไม่มีใครค่ะบอกว่าตัวเองโง่ไม่มีใครบอกว่าตัวเองโง่หลายครั้งที่เราไปที่ไหนมาเนี่ยเราไปทำอะไรมาเนี่ยไม่มีใครโทษตัวเองสักคนหนึ่งสังเกตไหมคะลองคุยกับใครดูก็ได้ไม่มีใครโทษตัวเองค่ะอ๋อไปเรียนหนังสือฟังวิทยุโอ้ยฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเราไม่เคยบอกเลยว่าเราไม่มีพื้นฐานแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องน้อยคนมากบางคนเนี่ยถึงจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีพื้นฐานฉันฟังไม่รู้เรื่องแต่น้อยมากส่วนใหญ่เราไปที่ไหนถ้าเราไม่รู้เรื่องนะเรามักจะโทษสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ชอบไม่ดีไม่อะไรเราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลแล้วเราก็จะได้รอดมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบกลัวความผิดค่ะคนที่จะกล้ารับผิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้อยมากกล้ารับผิดคือกล้ายอมรับว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรเพราะว่าการยอมรับว่าเราไม่มีอะไรเนี่ยถ้าเราไปเจอคนที่มีกิเลสหนาไปเจอคนที่มีทิฏฐิมานะมากเนี่ยเขาจะข่มมันทำให้คนที่ถูกข่มเนี่ยมีประสบการณ์ก็เลยไม่กล้าบอกว่าตัวเองไม่รู้อะไรไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีตัวปัญญาประกอบว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยถ้าเราบอกเขาว่าเราโง่เขาก็แนะนำสิ่งที่ดีให้กับเราแต่ถ้าเกิดเราบอกเขาว่าเราโง่แล้วเขาดูถูกเราอย่าบอกไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราเลือกคบคนได้ว่าคนแบบไหนเราควรจะพูดอะไรกับเขาบ้างอันนี้ค่ะชีวิตเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยการวางตัวการวางแผนอย่างที่ได้เคยพูดไปต้นรายการว่าเด็กๆเนี่ยมีผู้ใหญ่ถามว่าโตไปอยากเป็นอะไรตอบไม่ได้นะคะเพราะมันไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรขนาดไหนแต่พอเรารู้แล้วว่าชีวิตของเรามันเป็นแบบเนี้ยเราเริ่มรู้แล้วเราควรจะวางแผนชีวิตของเราไปในแนวไหนเวลาหมดแล้วค่ะท่านญาติธรรมสำหรับวันนี้นะคะหมดไหมคะหมดนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นชีวิตเป็นไปอย่างไรนะคะเป็นไปอย่างไรวันนี้ก็แค่เกินเข้าแล้วก็อธิบายชีวิตเป็นอย่างไรซึ่งเป็นในลักษณะของพระไตรลักษณ์ถ้าเราเข้าใจพระไตรลักษณ์เราจะวางแผนชีวิตได้ค่ะว่าเราควรจะวางความมั่นคงหรือความชัดเจนเนี่ยขนาดไหนกับชีวิตของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลขอกราบขอบพระคุณสถานีวิทยุวัดนาล้อมขอกราบขอบพระคุณสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดแสงธรรมวรังสีสถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณรายการธรรมบวรีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ